สวัสดีครับผมช่วงนี้หลายพื้นที่ก็มีฝนตกนะครับก็เป็นไปตามพยากรณ์อากาศที่ว่าไว้ช่วงนี้ก็เป็นฤดูกาลของมะม่วงนะครับซึ่งกำลังติดดอกออกผลก็เพิ่งไปตอบคอมเมนต์ใน YouTube มาเลยได้ไอเดียทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับการดูแลมะม่วงในช่วงกำลังติดดอกออกผลมะม่วงต้นนี้แต่ละปีจะติดผลดกเต็มต้นนะครับกินแทบไม่ทันซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาบอกถึงวิธีการดูแลอย่างง่ายๆมะม่วงที่เห็นผมไม่ได้วางระบบน้ำปีนึงจะดูแลครั้งเดียวแค่เดือนเดียวและจะมาบอกถึงข้อควรระวังข้อห้ามในช่วงที่มะม่วงกำลังติดดอกออกผลห้ามทำเข้าเรื่องกันเลยครับมะม่วงกำลังติดดอกออกผลเนี่ยหรือในช่วงกำลังแทงช่อดอกเนี่ยผมจะฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนสูตรเร่งด่วนนะครับอันนี้ผมเคยทำเป็นคลิปวิดีโอไปแล้วนะแต่ว่าจะมาทบทวนให้ดูในคลิปนี้นะครับก็คือเอาไข่ไก่มา1ใบบวกกับผงชูรสอีก1ช้อนบวกกับนมรสหวานนะครับย้ำว่าต้องเป็นรสหวานนะ1กล่องเทลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยกะปิอีกครึ่งช้อนก็พอนะครับเติมน้ำเข้าไปอีก1ลิตรจากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับหรือถ้าใครมีเครื่องปั่นยิ่งดีเลยเพราะว่ามันจะปั่นได้ทั้งเปลือกไข่ด้วยนะครับอันนี้ผมทำเร่งด่วนก่อนคนละลายให้เข้ากันดีที่สุดเสร็จแล้วก็เทใส่ขวดจากนั้นก็แบ่งเป็น3ส่วนนะครับเพราะว่าเราจะใช้แค่1ส่วนเอา1ใน3ส่วนเทใส่ถังพ่นนะครับเสร็จแล้วก็นำไปฉีดพ่นได้เลยซึ่งโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะฉีดพ่นในระยะเริ่มแทงช่อดอกนะครับจนกระทั่งติดผลเล็กๆในการฉีดพ่นเนี่ยแนะนำให้ปรับหัวฉีดให้เป็นละอองฝอยมากที่สุดนะครับเพื่อลดการกระทบกระเทือนของช่อดอกมากที่สุดส่วนผสมที่ทำไว้1ขวดนะครับแบ่งเป็น3ส่วนใช้ได้3ครั้งใช้ทุก10วันในช่วงเริ่มแทงช่อดอกจนกระทั่งติดผลเล็กๆนะครับหรือใครจะพ่นต่อก็ได้แต่ผมเดือนนึงทำครั้งเดียวนะครับส่วนผสมที่เหลือก็สามารถนำไปเก็บไว้ในตู้เย็นเอาไว้ใช้ต่อนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระบวนการหมักเดี๋ยวฮอร์โมนของเราเนี่ยมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดอันนี้ป้องกันไว้ให้ไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับทำแค่นี้เองครับการดูแลมะม่วงให้ติดผลดกเต็มต้นอันนี้ผมไม่ได้วางระบบน้ำอย่างที่บอกไปนะครับหรือถ้าใครมีน้ำก็ให้น้ำรดที่โคนต้นตามก็ได้แต่ผมเน้นให้ปุ๋ยทางใบมากกว่าเพราะว่ามะม่วงต้นนี้มันอยู่ที่บ้านนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยก็ไปอยู่ที่สวนแล้วเป็นการดูแลง่ายๆด้วยงบประมาณไม่ถึง15บาทนะครับฮอร์โมนสูตรนี้ทีนี้เรามาดูข้อควรระวังกันในช่วงที่มะม่วงกำลังติดดอกออกผลนะครับไม่ควรทำ2อย่างคือ1ละไม่ควรฉีดพ่นด้วยน้ำส้มควันไม้สารไล่แมลงหรือน้ำหมักสูตรไล่แมลงทุกชนิดนะครับเหตุผลง่ายๆก็คือน้ำส้มควันไม้หรือน้ำหมักสูตรไล่แมลงต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวไล่แมลงที่จะมาผสมเกสรเพราะนอกจากลมแล้วเนี่ยแมลงก็มีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะผึ้งนะครับมีบทบาทสำคัญที่จะมาช่วยผสมเกสรทำให้ไม้ผลของเราเนี่ยติดผลดกนะครับข้อควรระวังอย่างที่2ก็คือไม่ควรฉีดน้ำล้างช่อดอกมะม่วงเป็นอันขาดอย่างที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดพลาดนะครับเพราะนั่นจะทำให้ขั้วดอกมะม่วงหรือไม้ผลอื่นๆเสียหายไม่ควรฉีดน้ำล้างเด็ดขาดนะครับอันนี้อย่าทำอีกหนึ่งข้อสงสัยครับแล้วทำไมสูตรนี้ทำให้มะม่วงหรือไม้ผลอื่นๆเนี่ยติดผลดกได้อันที่จริงผมใช้กับพวกมะละกอพริกมะเขือด้วยนะครับสูตรนี้จะมีส่วนผสมของนมกล่องที่เป็นตัวล่อแมลงนะครับนมรสหวานนะที่ผมใช้อีกทั้งยังมีแคลเซียมและวิตามินมากมายเลยที่เป็นอาหารเสริมสำหรับพืชจากไข่ทำให้ขั้วดอกเหนียวไม่หลุดร่วงอีกทั้งยังมีผงชูรสช่วยเสริมความอยากอาหารในพืชนะครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเลยแหละอย่าลืมนะว่าพืชก็คือสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้
พราะยังมีไคโตซานและแคลเซียมจากกะปิเสริมให้อีกแรงยิ่งทำให้ขั้วเหนียวไม่หลุดร่วงทำให้ติดผลดกต่อเนื่องนั่นเองการผสมเกสรก็สมบูรณ์เพราะว่านมรสหวานเป็นตัวล่อแมลงเป็นตัวล่อผึ้งมาผสมเกสรให้นี่ก็คือวิธีการดูแลมะม่วงในช่วงติดดอกออกผลอย่างง่ายๆไม่เฉพาะมะม่วงนะไม้ผลอย่างอื่นก็ได้นะครับพริกมะเขือได้หมดเลยสุดท้ายก็อย่าลืมที่ผมเตือนไว้ปรับหัวพ่นให้เป็นละอองฝอยมากที่สุดทุกอย่างจะไปได้ดีนะครับและสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งในช่วงติดดอกออกผลหรือกำลังตั้งช่อดอกหรือแม้กระทั่งติดผลเล็กๆเท่าหัวไม้ขีดเนี่ยก็คืออย่าฉีดน้ำล้างเด็ดขาดเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันยิ่งทำให้ขั้วดอกหรือผลเล็กๆหลุดร่วงเสียหายนะครับทางที่ดีเราควรให้น้ำทางดินดีกว่าการให้ปุ๋ยทางใบถือว่ามีส่วนสำคัญนะครับที่จะทำให้ไม้ผลของเราเนี่ยติดผลดอกต่อเนื่องและสูตรที่ผมบอกมาก็เป็นสูตรประหยัดทำแค่ครั้งเดียวใช้ได้1เดือนอย่าลืมเก็บใส่ตู้เย็นไว้ด้วยเพื่อป้องกันกระบวนการหมักที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะทำให้น้ำหมักของเรามีฤทธิ์เป็นกรดได้สูตรนี้ลองทำดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้หลายพื้นที่มะม่วงกำลังติดดอกออกผลพอดีรับรองดอกเต็มต้นขอให้มีความสุขกับการทำเกษตรแบบปลอดสารผลิตอาหารปลอดภัยสวัสดีครับ